นายสมชายโรจน์รุ่งวสินกุลผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงจัดงานสื่อสารวิสัยทัศน์ใหม่การไฟฟ้านครหลวงให้แก่ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงนะครับภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากลที่พร้อมต่อยอดวิถีแห่งอนาคตของคนเมืองพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมีบริการที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและประทับใจไปพร้อมๆกับความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและพัฒนางานบริการที่ทันสมัยรวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระดับสากลจึงมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่จากเดิมมาเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากลซึ่งมีความสั้นกระชับสามารถสะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจที่สำคัญที่พนักงานการไฟฟ้านครหลวงทุกคนจะได้มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากลนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นองค์กรนวัตกรรมโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกิจการเช่นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า MEA Smart Life Application และมีการสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการทำงานตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในกิจการของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขับเคลื่อนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศ